จครับเวทียกที่3ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับขยับเดินเปิดเกมแล้วครับทางด้านโชคชัยชาญครับสายหน้าของเชฟโรเล็กก่อนครับจังหวะตั้งรับฝีมือครับขณะที่มุมแดงครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเนี่ยสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าความตั้งใจความพยายามครับมีมาเต็มที่ครับเนี่ยซ้ายแลกกับขวาคนละทีครับยังโดนไม่จังครับยังโดนไปปลายเท้าครับพี่เอกพยายามเน้นมากขึ้นนะครับยกที่3ครับจากสีหน้าแววตาแข้งซ้ายไปครับวงในแหมมีไล่หน้าไล่ทางกันด้วยครับไม่ยอมกันนะครับแทงซ้ายไปครับเราพยายามตั้งขวางเอาไว้ครับเชฟโรเล็ตโชคชัยชาญนั้นอาศัยร่างกายนะครับชกอย่างต่อเนื่องเบียดเข้าไปโอ้โหออกแข้งขวาสวยๆเชฟโรเล็ตก็โต้คืนด้วยแข้งขวาแน่นๆเหมือนกันนะครับเอาละครับชิงจังหวะกันออกยกที่3แล้วนะครับ2พัก2ต้องเร่งออกอาวุธกันให้มากกว่านี้นะครับขยับเข้าหาโชคชัยชาญเชฟโรเล็ตออกแข้งขวาแต่วืดนะครับโอ้โหแต่ว่าสายหน้านี้แม่นโอ้โต้คืนด้วยซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนกันชะยอดโชคชัยชาญนะครับเอาละครับเกมเริ่มจะเร้าใจมากขึ้นแล้วครับเนี่ยพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายเกี่ยวได้โต้ซ้ายคืนแม่นๆครับโชคชัยชาญครับพยายามอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงของร่างกายครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปแม่จังหวะนี้ครับเสียบแต่ว่าโดนกระตุกล้มลงไปครับตั้งเกมเดินเข้ามาใหม่ครับทางด้านโชคชัยชาญเชฟโรเล็ตก็มีหลักเหลี่ยมนะครับคอยสู้ทีมงานก็บอกให้เชฟโรเล็ตนี่เดินนะครับแต่ว่ามาชกในเกมตั้งรับโอ้โหโดนขวาลำตัวเข้าไปทิ่มไปตรงๆนะครับเอาดูขยับโอ้ไม่ได้แล้วครับแต่เกี่ยวเชื่อนี่กรรมการต้องแยกออกมาก่อนนะครับมาสู้กันใหม่กลางเวทีครับหลุดแล้วโดนทำโทษจับจับได้เกี่ยวได้เทแล้วไม่ล้มซะด้วยครับอ้าวด้วยจะใช้ความแข็งแรงแล้วนะครับโชคชัยชาญขยับเข้าหาเบียดเข้าหาเชฟโรเล็ตเชฟโรเล็ตโอ้โหพยายามจะโต้เหมือนกันแล้วครับพักกันมาคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกนี้สั่งให้เดินลุยอย่างเดียวนะครับมียาฉีดมาด้วยนะครับ 50,000 บาทนะครับโอ้โหออกมานี่เดินเบียดกล้ามในตีเข่าเด้งตีเป็นการใหญ่นะครับดูว่าโชคชัยชาญโดนเบียดถึงตัวแบบนี้นะครับจะแก้สถานการณ์อย่างไรนะครับแต่ว่าแข้งขวาที่ทำงานดีๆนั้นก็ต้องงัดออกมาใช้นะครับยกนี้เปลี่ยนเกมเห็นได้ชัดเจนกันทางด้านเชฟโรเล็ตพยายามจะอาศัยความใหญ่ความยาครับเดินเบียดเดินชนสู่วงในนะครับดูครับจับได้ลากมาเสียบขวาครับพยายามจะนี่ครับไปรวบใต้ปีกบิดดันเข้าเชือกครับแต่ว่าโชคชัยชานีคุ้มเหลี่ยมกินจังหวะไปเรื่อยครับแหมไปบิดเขาแต่ว่าคอตัวเองครับไปมุดอยู่ข้างล่างนะครับยาฉีดมาแล้วครึ่งแสนนะครับให้มุมน้ำเงินครับ5กำปั้น 50,000 บาทเอาเจอแข้งมาเตะคืนครับนี่พยายามล็อกคอไว้เลยครับเรียกว่าล็อกได้แต่ก็ยังไอไม่ได้นะครับเอาแล้วครับพอเริ่มตีได้นี่เสียงเชียร์ก็มาเลยนะครับเชฟโรเล็ตแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องดูว่าโชคใจชานก็จะมั่นใจไม่ปะทะนะครับอาศัยจังหวะฝีมือวงนอกนะครับออกแข้งเข้าไหนนี่ก็คอยล็อกเอาไว้หมุนหาเหลี่ยมตีเชฟโรเล็ตก็ต้องพยายามติดให้มากกว่านี้นะครับเนี่ยพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับฉีดยา 50,000 บาทครับยาจอกนิดหรือไม่ครับจับได้เสียบขวาขึ้นคอมาลากมาเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปเด้งเข่าขวาครับนี่ครับเสียงเชียร์ดังแรงเริ่มมีแล้วครับทางด้านเชฟโรเล็ตครับอย่างที่พี่เอกเรียนไว้ครับจะติดโบแซงได้หรือไม่ครับเอาแรงขึ้นมาได้อีกครับแรงขึ้นมาได้อีกครับจับได้จับได้แล้ววุ้ยต่อยขวาไปเลยครับเจอแข้งเตะมาเดินเข้าไปลุยเข้าไปไปปลายยกที่4แล้วครับอย่าเอาไม่เอาครับอย่าอ่อนเนื้ออ่อนนมอย่างเดียวครับแล้วโดนตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับทำอะไรลำบากเลยครับเชฟโรเล็ตอย่าฉีด 50,000 บาทนะครับต้องเร่งให้เร็วกว่านี้นะครับเดินชนเข้าไปไปช้านี่โชคชัยชาญดูจะตั้งหลักได้แล้วก็จะออกแข้งโต้สวยๆนะครับเชฟโรเล็ตจักรยานมวยไทยยกนี้ทีมงานนี่บอกออกมาไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดสับศอกโชคชัยชาญก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ประมาทนะครับนี่ครับยาฉีดยังมีให้เหมือนเดิมครับถ้าพลิกชนะได้ครับทางด้านเชฟโรเล็ตครับดูครับเดินเข้าไปทางด้านโชคชัยชาญนี่ก็เก็บอาวุธแล้วครับกินเหลี่ยมกินทรงเผาเวลาไปเรื่อยแล้วครับยังไม่ยอมครับแม้แต่ยกที่แล้วแกหัวมุดเยอะไปหน่อยครับบิดมาเหลี่ยมนี้แล้วแทงขวาครับแต่ชั่วโมงนี้ต้องหมัดต้องศอกแล้วครับโอ้โหแต่ยังแข็งแรงเหลือเกินนะครับโชคชัยชาญหรือว่ามีโต้ทุกดอกนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดหรือว่าเชฟโรเล็ตนะทีมงานมีสั่งเดินต่อยหมัดฟันศอกเอาไปแตะนวมสารภาพซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหทีมงานนี่บอกให้เดิน
ยาฉีด 50,000 บาทนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีแต่ว่าจะสารภาพเร็วไปหน่อยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ต้องชื่นชมทั้งคู่แล้วครับออกสู้กันได้สนุกแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วครับโดยเฉพาะมุมแดงครับทางด้านโชคชัยชาญครับวันนี้ครับเตี้ยสั้นกว่าครับแต่ว่าใช้เกมใช้แผนของตัวเองครับกำลังจะสำเร็จในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับขณะที่ทางด้านเชฟโรเล่ครับวันนี้ครับสู้ความแข็งแกร่งแข็งแรงของโชคชัยชาญไม่ได้ครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่พยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกครับจนถึงวินาทีนี้ครับจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของยกสุดท้ายดูว่าสงครามบนเวทีนั้นสงบไปแล้วโชคชัยชาญก็ออกมาคุมเกมนะครับไม่ทำแล้วเชฟโรเลตก็ดูว่าน้ำมันจะหมดถังหรือเปล่านะครับไม่เดินไม่อะไรแล้วนะครับยอมแล้วสารภาพไปแล้วนะครับยาฉีด 50,000 บาทบอกว่าไม่ไหวนะครับ 50,000 บาทเขาไม่ไหวนะครับเพราะหมดจริงๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการธงชัยทองเขเวกนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือให้โชคชัยชาญขอมงคลการชั่งนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่าง